าดสุดท้ายแล้วเราก็ถ่ายรูปกิจกรรมแล้วก็เป็นการเสร็จการสัมภาษณ์เชิงลึกในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์พี่ยุ้ยเคยเห็นว่าครูพาวจะมียังมีคำถามอยู่นะคะเมื่อกี้ครูพาวมาแล้วตอนนี้ไปอีกแล้วไม่เห็นค่ะไงดีคะครูพาวติดธุระหรือเปล่าสงสัยมีภารกิจแล้วมั้งหรือว่าเราถ่ายรูปก่อนระหว่างรออ๋อนานท่านนั่งอยู่นะคะท่านมาแล้วนะคะคุณครูพาวมีคำถามไหมคะหรือว่าท่านเปิดไมค์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ครูพาวมีคำถามหรือมีข้อคิดเห็นอะไรยังไงไหมจะกล่าวกับนักศึกษาเชิญเลยนะอ้าวไมค์ยังไม่เปิดเปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะเปิดได้แล้วเปิดได้ค่ะช่วยเร่งเสียงขึ้นหน่อยจะได้ชัดขึ้นก็ฟังอยู่ค่ะแล้วก็เสียงที่ประเด็นที่เป็นสวนป่านาบุญนะคะมันจริงๆแล้วมันมีเรียบเรียงอยู่ในงานของรุ่นพี่ค่ะที่มหาจุฬามีรายละเอียดลงรายละเอียดเยอะเลยค่ะจริงๆแล้วเราสามารถเอามาเรียบเรียงเขียนได้เรื่องสวนป่านาบุญแล้วก็สิ่งที่อาจารย์หมอเขียนเนี่ยที่สรุปมาเนี่ยมันดีมากมันเห็นว่าเราขาดตรงไหนเรามีเหตุปัจจัยอะไรเข้ามาเราก็ทำสิ่งนั้นแต่ว่าทำสิ่งนั้นเนี่ยทำบนคอค่ะทำบนแกนของแพทย์วิถีธรรมที่ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรเนี่ยแกนนี้ยังอยู่หมดเลยเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้นี้ก็สรุปแล้วก็เขียนได้ชัดเจนดีเลยค่ะมีเรื่องอาหารของน้องปุ้ยนี่เสนอไปหรือยังคะพี่ปุ้ยอยู่ไหมคะเชิญพี่ปุ้ยค่ะปุ้ยจะไปสอบวันที่31เนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟังท่านคณะกรรมการว่าอย่างไรแล้วก็จะมารบกวนสอบถามท่านอาจารย์หมอเขียวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้ท่านอาจารย์จะได้พักค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะก็ดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางอาจารย์หมอเขียวทำอะค่ะสิ่งที่อาจารย์หมอเขียวทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ในงานระดับปริญญาเอกเนี่ยเราต้องใช้โพสต์โมเดิร์นหมดเลยคือคิดกับหัวกับหางหมดเลยคิดกับหัวกับหางกับสิ่งที่เป็นหมดเลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็โดยตัวทฤษฎีที่ของปริญญาเอกเอามาใช้เนี่ยไม่เป็นเรื่องยากเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มากเป็นองค์ความรู้ที่ใหม่มากคือทุกเรื่องเราแทบจะใช้ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ได้หมดค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแต่ของปริญญาโทแต่ของปริญญาโทก็เอาอย่างที่น้องปุ้ยว่าก็ดีนะคะค่ะคุณครูพาวจบแล้วค่ะถามแล้วเหรอคะจบแล้วนะคะค่ะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณครูพาวที่ปรึกษาของนิสิตปโทปเอกแพทย์วิถีธรรมมากนะคะที่เมตตามาช่วยดูแลพวกเรานะคะตั้งแต่ต้นจนจบค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ถึงเข้าสู่ท้ายรายการแล้วนะคะจะขออนุญาตแชทภาพนะคะสักหน่อยนะคะพี่น้องท่านไหนสะดวกเชิญเปิดกล้องมาร่วมเฟรมกันค่ะใครท่านใดจับกล้องนะคะพี่ปุ้ยหรือเปล่าท่านใดสะดวกเชิญเปิดกล้องนะคะอันนี้ถ่ายตอนนี้ยิ้มได้ไหมคะ
ยิ้มได้เต็มที่เลยค่ะอ๋อวันก่อนไปถ่ายรูปที่งานศพอ่ะแล้วก็ยิ้มค่ะเขาบอกว่าไม่ได้อันนี้ภาพนี้ใช้ไม่ได้เลยก็บอกว่าถ่ายกับงานศพห้ามยิ้มค่ะโอ้โหป้าจิ๋วแบ็คกราวด์ป้าจิ๋วเต็มเลยทีมสื่อพร้อมยังคะภาพอิสระนะคะตอนนี้อิสระภาพก่อนเชิญค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะ3 4สักครู่นะคะขออนุญาตวางภาพกันตรงนี้นะคะมีอีกค่ะขอภาพไว้ใช้ในงานวิจัยนะคะขอภาพนี้ด้วยเชิญพี่น้องพนมมือค่ะท่านใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะท่านใดเดินทางอยู่หรืออะไรไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะพร้อมไหมคะอากิมพร้อมไหมเดี๋ยวของอากิมแกว่งอยู่ของป้าเพ็ญศรีแกว่งอยู่ของอากิมได้แล้วน่าจะได้ค่ะเชิญค่ะ3 4อย่าลืมครับนะคะมีท่าอะไรอีกไหมคะกิมน่าจะหมดท่าแล้วนะคะท่าเบิกบานไงอีกท่านึงนะคะขอเบิกบานอีกท่านึงค่ะจะเบิกบานที่ไหนดอกไม้บานค่ะพร้อมไหมคะพี่น้องพร้อมแล้วนะคะ3 4ขออนุญาตวางรูปนะคะเหมือนจะมีหน้าที่2ขอไปหน้าที่2อีกหน้านึงนะคะสักครู่นะคะพี่น้องอีกหน้านึงนะคะ3 4เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเนาะงั้นเชิญพี่ยุ้ยค่ะพี่ยุ้ยกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเชิญพี่ยุ้ยค่ะงั้นก็ถือว่าอาจารย์ได้ให้โอวาทเรียบร้อยนะคะหรือว่าอาจารย์จะมีแถมอาจารย์ให้โอวาทแล้วนะคะก็ต้องขอโอกาสขอน้อมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์บุเขียวดร.เจเพชรกล้าจนที่เคารพเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะสาธุยินดีความเมตตากรุณาที่อาจารย์ให้กับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านเลยนะคะที่จะมาร่วมช่วยตอบคำถามงานวิจัยการสัมภาษณ์เชิงลึกให้กับพี่น้องทีมปอโททีมโรงเรียนของหนูที่ตอนนี้ก็ไปศึกษากันในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็มีพี่น้องมาช่วยเชียร์ด้วยแล้วก็อีกทั้งยังช่วยให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังร่วมรับฟังด้วยกันได้ความพ้นทุกข์กันไปเป็นลำดับอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าอะไรที่ทำได้ง่ายก็ให้ทำก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราควรจะฝึกก็คือเราอยู่กับความยุ่งเหยิงวุ่นวายได้อย่างเบิกบานแล้วก็ผาสุกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้ให้โอวาทเอาไว้ธรรมะเอาไว้ในวันนี้นะคะท้ายนี้เราก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนากับพี่น้องที่ภาคเพียรนั่งฟังกันตั้งตนอยู่บนความลำบากมา3ชั่วโมงเต็มกว่าค่ะต้องน้อมกราบขอบคุณท่านอาจารย์มาเทียเป็นอย่างสูงค่ะอนุโมทนาพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุอ่ะไปจบแล้วทำภารกิจกันได้แล้วไปเอาไปทำอย่างเบิกบาน